สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกผักกากองมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ35เซนติเมตรค่ะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะให้ได้10เซนติเมตรค่ะแล้วพับลงไปนะคะจับเส้นที่1มาเป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะเราจับเส้นที่2นะคะเอามาคล้องเส้นที่1ปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเราก็จับตรงรอยพับจับเส้นที่2เอามาคล้องเส้นที่3ลงไปเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่1ดึงเส้นริบบิ้นนะคะเส้นสุดท้ายให้กว้างๆรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่1มานะคะดึงเส้นริบบิ้นให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาเสร็จแล้วพลิกกลับด้านเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับเส้นต่อมาเส้นนี้จับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานแล้วเราก็ดึงออกมาให้กระชับเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างปิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงออกมานะคะให้กระชับค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเราทำให้ครบทั้ง4เส้นนะคะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับเส้นริบบิ้นนะคะกลับไปทางซ้ายมือหลังจากนั้นก็จับเส้นริบบิ้นมาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในสอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างเส้นสีโอรสค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับมานะคะพับกลับมาทางซ้ายจับปลายริบบิ้นพับกลับมาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นมาด้านบนจับปลายริบบิ้นนะคะพับมาทางซ้ายจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับมาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นนะคะเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีโอรสนะคะเส้นสุดท้ายนี่ละก็ทำให้ครบนะคะทั้ง4เส้นค่ะเรียบร้อยค่ะก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะตั้งเส้นริบบิ้นนะคะวนใต้ล่างกลีบดอกสีเหลืองนะคะแล้วก็ปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นมาด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างสอดเข้าไปตรงกลางนะคะกลีบดอกสีโอรสค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนี่นะคะค่ะ
เส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่จากทางซ้ายจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะนำเส้นริบบิ้นนะคะวนรอบนะคะกีดดอกเส้นสีโอรสนะคะปลายริบบิ้นชี้ขึ้นมาด้านบนนะคะพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปนะคะตรงกีบดอกสีตรงกลางของกีบดอกสีเหลืองค่ะค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่จากทางซ้ายจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะตั้งเส้นริบบิ้นนะคะวนรอบกีบดอกสีเหลืองจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปนะคะตรงกีบดอกเส้นสีโอรสค่ะเรียบร้อยค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเราก็ทำให้ครบทั้ง4เส้นนะคะค่ะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวาสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาเสร็จแล้วค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ